สวัสดีครับทุกคนหมิงขั้วโลกฮะกับวันนี้11อันดับข้าวกล่องระดับพรีเมียมคือหรูหราราคาต้องแบบ50อัพขึ้นนี่มันจะเป็นเชฟต่างๆที่อยู่ด้านหน้าเป็นจะมีเชฟเป็นออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือข้าวคุกน้ำพริกลงเรือและหมูหวานตาเชฟแคร์นะแล้วคนเนี้ยใครวะมันเอ็กกับเชฟโจณพลจันทระเกตร้าน3ล้อร้านอะไรวะเป็นเชฟหรือว่าขับตุ๊กๆนะเอาดิอันนี้เวฟมาใหม่ๆเลยร้อนๆพี่น้องอ่ะหมูหวานให้มากัน1 2 3 4 5 6ชิ้นน่ะขอกินแค่ละอ่อนน้ำลายกันเองครับเนี่ยมันต้องคุกก่อนวะคุกก่อนแล้วกันนะคือแล้วต้องใช้ช้อนแบบว่าช้อนอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าอย่างเงี้ยกินอร่อยโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคประมาณนี้เนาะไม่รู้จะคุกท่าไหนแล้วเอาไปนะพี่น้องคำนี้คำนี้เพื่อเตี่ยมันจะเหมือนกินน้ำพริกกะปิหอมหวานนัวอร่อยมากนะอร่อยมากด้วยอันนี้คือต้องลองนะใครที่แบบชอบแนวแบบน้ำพริกคุกน้ำพริกอะไรเงี้ยให้เจ็ดให้เจ็ดทำไมให้เจ็ดอ่ะอร่อยดีอร่อยดีเลยให้เจ็ดโอเคอันนี้บอกเลยว่าพีคมากตัวนี้ทำไมฮะนี่แล้วกล่องสวยด้วยชอบสีเขียวเป็นข้าวกระแนงเนื้อสันคอออสเตรเลียด้วยเนื้อไทยแท้จากออสเตรเลียหรือเปล่าเออกูเห็นแม่งออสเตรเลียแม่งเหนียวทุกอันอุ้ยกระแนงเนื้อนะกินเลยดีกว่าตัวนี้หอมกลิ่นกระแนงทั่วไปเลยเวลากินเนี่ยมันต้องกินให้ครบมันต้องแบบกินไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่ามะเขือเปราะใช่ไหมเป็นอร่อยอีกแล้วเนื้อไม่เหนียวรสชาติออกติดหวานนัวแล้วก็กระดิบมันเยอะเนื้อออสใช่เนื้อออสไม่มีดนตรีให้ไม่ได้ฟังเลยนะเป็นไงเข้มข้นเข้มข้นข้นคักเออเนื้อนุ่มด้วยขออีกคำนึงเถอะไปเป็นของรสนิยมนะมันบอกเป็นรสของนิยมไอเบอร์รี่กรุ๊ปใครว่าช่างแม่งแล้วกันแต่แม่งพรีเมียมอ่ะตัวนี้แพงอยู่นะฮะแต่ผมก็ยังไงก็ยังสนับสนุนข้าวร้านข้างทางอย่าลืมกินข้าวร้านข้างทางนะเพราะว่าผมว่ามันก็ยังถูกกว่าอ่ะไปดูต่อกันไหมคือมันเป็นโหมดแบบโหมดเชฟแคร์เห็นป่ะมันเป็นแบบว่าเนี่ยเชฟเนี่ยรังสรรค์มาอย่างดีนะเลือกให้คุณละเมียดละไมลิ้นแล้วรับประทานอ๋อรับประทานครับกำไร 100% บริจาคให้เด็กด้อยโอกาสและมอบกลับคืนสู่สังคมด้วยนะโอ้โหอันนี้น่าสนับสนุนนี่เขาไม่เอากำไรเลยเหรอไม่จริงอ่ะ นี่เหรอเฮ้ยหอมแนวๆแบบกระเทียมนะร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยแนวแบบผัดกระเทียมพริกไทยอ่ะให้เป็ดเยอะเหมือนกันเนี่ยนะเออเนาะครับเออก็เยอะกว่าข้าวหน้าเป็ดที่เราซื้ออ่ะไปครับเน้นปริมาณอร่อยดีนะออกแนวๆแบบหวานเค็มเป็นแบบผัดกระเทียมอะไรเงี้ยแล้วมีผักมาให้ด้วยผมว่ามันคุ้มค่าเลยนะและเหมือนได้บุญด้วยกินเป็ดแล้วได้บุญคิดดูแต่เป็ดตายแต่เป็ดตาย ผมให้ประมาณ 8.5 แล้วกันไปต่อโหคนนี้ผมดูบ่อยมากแต่ก่อนเป็นวัดไวรัลนี่มันอินทรีแดงนี่หว่าหน้ากากแดงเฮ้ยอ๋อเป็นคนโอ้โหดึงออกมาเฉยๆก็ขาดแล้วก็หรออืมคุณดูดิดูปริมาณเยอะซะก่อนเยอะนะนะครับผมแล้วเส้นๆเนี่ยมันมีพริกไทยดำพริกไทยดำนะครับต้องจิ้มนี่มาด้วยใส่ก๊อใส่ก๊ออีสานบ่บ่ตะกอนคอยนี่ก็เคยไปหนองคายตำนานกันขับนัวรสชาติมันดีๆรวมแล้วมันโอเคแหละกลมกล่อมดีแต่ว่าไม่ค่อยไม่แซ่บเนี่ยมันต้องแบบถึงพริกถึงเครื่องหน่อยมันไม่เผาไม่ร้อนเผาก็ไปเจ็บนี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งสับนี่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งสับผัดพริกขี้หนูเอ็กกับร้านกั้งบ้านเพที่ไหนวะแต่ว่าตัวนี้กลิ่นจะคล้ายๆกับแกงกะหรี่ผงกะหรี่ผงกะหรี่ไปนะอ
นี่ไม่อร่อยวะนี่เขาบอกพริกขี้หนูนี่ผัดใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวเยอะเลยอ่ะเราเล่นเราเล่นอ่ะรสชาติรวมๆเป็นไงผมว่าหอมนะทำไม่ดีทำไม่ดีเลยอ่ะ 8.5 8.5 ด้วยเหรอที่หยิบหยิบมาเนี่ยไม่เคยกินกันเลยนะไม่เคยกินแต่ไส้กรอกไส้กรอกใครโดมาวะเดี๋ยวมันไม่ร้อนเออแม่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงเราแวะมากินอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวหยิบขึ้นมาอยากกินเองปลาแซลมอนในเซเว่นเคยกินไหมครับยังไม่เคยไม่เคยใช่ป่ะโปรตีนทั้งนั้นไม่ใช่ปลานิลนะครับแล้วเขาให้มากับอันนี้นะซอสเทอริยากุเอด้วยวะใส่ไปด้วยซอสหวานนะขอนิดนึงนะโอ้ยเหี้ยซีอิ๊วดำกินปลาไงมีประโยชน์เออดีนานๆที่ช่องเราจะได้กินอะไรแบบเป็นเนื้อสัตว์จริงๆเออจริงกินไปนิดนี่มันเป็นไงวะแซลมอนแซลมอนนะแซลมอนต้องกินกับข้าวน้ำพริกโรงเรือนหน่อยให้มันมีกลิ่นกะปิหน่อยก็กินได้นะก็คือแบบเหมือนเป็นของเสริมมากกว่าก็เจ๋งอร่อยดิเอออร่อยดิเบื่ออาหารไทยหรือยังงั้นเจอของอินเดียไหมนี่น่าสนใจน่าสนใจป่ะมาเป็นไก่ทิก้ามาซาล่าอินาก้ามาซาก้านังเก้ชื่อมันยาวจังวะเออของจริงวะเนี่ยนี่ดูดีน่ะไหนลองดูดิมันอันนี้คือไก่ไก่ไก่อุ๊ยเขามีอะไรด้วยเนี่ยหัวทุเรียนเตาโอ้น่ากินว่ะกินนะเออร่อยดิอร่อยข้าวขมิ้นทำได้ดีเลยอ่ะเนี่ยตัวข้าวอ่ะหอมแบบหอมหอมหอมคุณลองคุณลองเลยอาหารแขกใช่ป่ะอืมอาหารอินเดียเอออร่อยจริงอร่อยว่ะอร่อยมากปิดปิดเลยนะฮะปิดเลยอ่ะยอมว่ะคือกล่องแบบเนี้ยมันดูแบบว่านะพรีเมียมเหนือมันมีคอฟฟี่เนื้อนกแก้วอุ้ยอยากกินมานานแล้วมันเอ็กกันนะ Easy Go X กับ Coffee Bean by Dao ใครไม่รู้จักอาจจะเป็นร้านอ่ะหรอนั่นเป็นร้านเนาะอืมให้กุ้งตัวใหญ่หน่อยอันนี้ดูดีเห็นนะนะ1 2 3อ๋อ3 3ตัวกึ่งเนื้อ1อืมว้ายเส้นใหญ่แพ้พี่น้องเส้นใหญ่ใต้โต๊ะเออไปรสชาติแบบเด็กนักเรียนกินอ่ะหวานหวานไข่ไข่เปรี้ยวเปรี้ยวเหรอแค่สิบเลยอ่ะเหรอเออผมแสดงว่าคุณชอบอะไรแบบง่ายๆอย่างนี้นะฮะชอบคนง่ายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมูเตี๋ยวไหนว่าหมูแดงเอาเลยเฮ้ยเป็นนุ่มจริงว่ะดูดิเนี่ยมันอุ้ยอุ้ยมันกลิ่นดีอ่ะนุ่มจริงก๋วยเตี๋ยวคั่วรสชาติดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะกินผักด้วยแล้วก็กินเนื้อโปรตีนด้วยนี่โอ้ไอ้นี่กินเป็นแฮปปี้ดึง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 อันนี้เหมือนแบบผัดซีอิ๊วซีอิ๊วหมูหวานมากเลยต้องเติมพริกแล้วก็น้ำส้มสายชูหน่อย 5.5 หอมดิเจ๊ไฝมาทำเองมั้ยเนี่ยอ้าวก็เขายืนอยู่ขนาดนี้ไม่ทำเองแล้วใครจะทำเจ๊ไฝขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหมาทำไม่ถึงบ้างเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้แกมาแวะมาขอเข้าห้องน้ำพอดีอ๋อแกจะไปไหนนะแกจะไปนี่เซ็นทรัลเวสต์เกตอ่ะก็อิ่มเนาะยังไม่ทันกินเลยมาไปละโอ้ตาโตหอมร้อนขึ้นตาอร่อยคือเจ้ากะเพราเซเว่นอ่ะแต่หมูดีนะหมูนุ่มแต่อันนี้เผ็ดร้อนเผาดีวะเผ็ดร้อนเผาอ่ะคือว่าเผ็ดกว่ากะเพราเซเว่นรสชาติมีความเผ็ดเผาออกมานะเด้งออกมาลองคุกดิมันจะกลายเป็นกะเพราคุกทันทีเดี๋ยวเราดิมันแหละอ้าวกะเพราคุกเอออร่อยดีข้าวเยอะข้าวอร่อยข้าวสวยดีคือเป็นอะไรที่แบบหมูมันใหญ่ดีอะนะฮะใครแบบเบื่อหมูธรรมดาแล้วอยากกินหมูคุโรบุตะอันนี้คือเมนูอะไรเดี๋ยวเขาก็กอกันหมดเดี๋ยวผมกอคอมเมนต์มาก่อนอันนี้เมนูอะไรฮะที่มีแบบนี้
คำตอบก็คือข้าวซอยข้าวซอยอ๋อเท่าไหร่อ่ะซอย40อืมอืมนี่อุ้ยข้าวพองเลยล่ะอืมนี่ออกใหม่ก็เลยหยิบมาให้ดูไปงั้นอืมอุ้ยน้ำเนิ่มเลยเนาะอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมไม่อิ่มทำไมช้อนหุ่นใหญ่เออจริงเฮ้ยกินได้นะกินข้าวซอยเลยเออขาดอย่างเดียวอะไรฮะขาดมะนาวขาดมะนาวเออขาดพริกอร่อยว่ะต้องเปรี้ยวหน่อยแหละเออต้องเปรี้ยวหน่อยต้องบีบมะนาวหน่อยน้องไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครผมให้นะตอนนี้นะเอาแบบ3อันดับแรกไหม3อันดับแรก1ข้าวไอ้ขมิ้นอะไรเนี่ยมาซาล่าเออมาซาติก้าอะไรอย่าง2อันนี้อะไรนะเนื้อออสเตรเลียเออ3ข้าวซอยแล้วกันอร่อยดีเออขนาดมาอันสุดท้ายอิ่มแล้วยังอร่อยเลยก็ใครชอบตัวไหนลองกินตัวไหนมาแล้วบ้างมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนต่อทำอะไรตอนนั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะอิ่มเปี้ยเลยจ้ะบายบาย